สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญล่ามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับและผมกาโตน่าล่าข่าวแมนยูครับครับก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนะครับการบ้านของสโมสรในยุโรปที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงคิวของอาร์เซนอลแล้วครับผมนะครับมิเกลอาร์เตต้าก็ถือว่าเป็นตลาดแรกของเจ้าตัวเลยใช่นะในฐานะบทบาทผู้จัดการทีมนะครับต้องมีการบ้านเสริมทัพเพื่อยกระดับเพราะต้องบอกตามตรงว่าถ้าไม่นับแชมป์ FA ครับครับนะถือว่าเป็นฤดูกาลที่อาร์เซนอลทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในลีกนะในลีกเนี่ยจบอันดับ8นะครับผมก็คิดว่าแฟนๆอาร์เซนอลอยากจะได้เห็นนะขุมกำลังที่มันดีมากยิ่งขึ้นไปจริงแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้กันบ้านเพียบเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยดีกว่าใช่นะครับไปดูบทสัมภาษณ์แล้วก็แนวนะความคิดของมิเกลอาร์เตต้ากันก่อนที่เจ้าตัวเคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตลาดช่วงซัมเมอร์นะครับอาร์เตต้าบอกว่าเราเนี่ยเสียคารัมแชมเบอร์สไปตั้งแต่สัปดาห์แรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เสียปาโบมาลีที่เพิ่งซื้อเข้ามาเจ็บไปอีก3เดือนนี่แหละคือตำแหน่งที่เราต้องจัดการก็คือตำแหน่งกองหลัง2คนเจ็บยาวไงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับในส่วนของผู้เล่นตัวรุกเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยต้องการคนที่เข้ามาเล่นในแนวทางของเราได้เราเนี่ยหัวมองไปที่ลิเวอร์พูลได้เห็นการสร้างทีมนะค่อยๆเติบโตขึ้นมาหลายๆปีเวทมนต์เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกเราจำเป็นจะต้องพัฒนาทีมด้วยคุณภาพของนักเตะเราเนี่ยต้องมีทีมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการแข่งขันในฤดูกาลหน้าคำพูดที่บอกว่าให้ดูลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์มันสร้างทีมได้จริงด้วยนักเตะคุณภาพแล้วก็สร้างด้วยคุณภาพของทีมเนี่ยใช่เป็นการบ่งบอกว่าเหมือนเขาต้องการเวลานะไม่ได้ว่าซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์เดียวแล้วจะเป็นอย่างลิเวอร์พูลได้คืออาร์เซนอลโชคร้ายด้วยต้องบอกว่าการเสริมทัพจริงๆเนี่ยเขาย้อนกลับไปซัมเมอร์ปีก่อนเขาก็ลงทุนไม่น้อยเลยนะไม่น้อยครับนิโคลัสเปเป้อย่างนี้ก็เป็นสถิติสโมสรซื้อปาโบมาลีเข้ามาตอนแรกฟอร์มดีหวังจะเอาเข้ามาเป็นตัวจริงปรากฏว่าซวยเจ็บอีกซัมเมอร์ที่แล้วเราตัดเกรดกันเนาะอาร์เซนอลทำผลงานได้โหดมากในตลาดเสริมหนักมากนะครับกว่าหลายๆทีมนะฮะมาดูกันที่อันที่2เป็นเหมือนจะเป็นบทวิเคราะห์จากทางกูรูของสกายสปอร์ตถูกต้องครับ2ท่านนะครับวันนี้เรามาฝากกันคนแรกเป็นชาลีนิโคลัสนะครับก็บอกเอาไว้บอกว่าปีหน้าเนี้ยคือบททดสอบสุดหินของอาร์เตต้าเลยแต่ผมคิดว่าทีมเนี่ยรู้ดีว่าต้องแก้ผู้เล่นแนวรับก่อนปัญหาเนี่ยใหญ่สุดเลยอันดับแรกถึงจะทำอันดับได้ดีกว่านี้และพวกเขาก็จำเป็นต้องขายนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเมซุตโอซิลรับค่าเหนื่อยแพงมากๆมีโซคราติสแล้วก็ชาโครดันมุสตาฟีที่ผลงานอาจจะยังไม่ดีมากเพื่อนำมาเสริมทีมใหม่กองหลังเนี่ยคือคีย์สำคัญที่ต้องสร้างใหม่ให้เร็วที่สุดผมคิดว่าอาร์เตต้ารู้เส้นทางที่ควรจะไปคือมองเห็นทะลุปูโป่งอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือชาลีนิโคลัสอีกคนนึงครับคนนี้คือคาเวโซฮิโคนะครับนักข่าวของสกายสปอร์ตก็เพิ่มเติมบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยทำทีมได้ดีนะเขาเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมปืนทั้งในและก็นอกสนามให้ดีขึ้นแต่ซัมเมอร์เนี้ยเขาก็จำเป็นต้องได้รับการหนุนหลังเรื่องของการเสริมทัพจากเจ้าของทีมด้วยนะฮะเพื่อลดช่องว่างจากทีมใหญ่ทีมอื่นๆเพื่อกลับสู่หัวตารางอีกครั้งหนึ่งครับคือผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลนะพวกบรรดากูรูอดีตนักเตะมองเห็นเหมือนกันว่าอาร์เซนอลมีปัญหาตรงจุดไหนใช่ส่วนใหญ่จิ้มไปที่เดียวกันกองหลังใช่กองหลังจำเป็นจะต้องปรับปรุงก่อนเพราะเอาจริงๆเรามองด้วยตาเปล่าเราดูแนวรุกของอาร์เซนอลโอบาเมยองลากาเซตเปเป้ถ้าอยู่กันครบนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเราเห็นท้ายซีซั่นช่วงที่พีคท็อปฟอร์มยิงได้ทุกนัดเลยนะใช่แล้วสอยเชลซีในนัดชิงมาด้วยคือแบบผมว่าเกาะตัวลุกก็โอเคถูกคือถ้าแนวรับดีกว่านี้หน่อยเนี่ยผมว่าแฟนอาร์เซนอลจะดูบอลแบบสบายใจมากขึ้นไม่ใช่ว่าต้องไปลุ้นเสีย2ต้องยิงได้3อะไรอย่างเงี้ยยิงเท่าไหร่โดนเท่านั้นมันเหนื่อยใช่ครับนะทีนี้เราต้องคงมาไล่เรียงกันแล้วล่ะว่าแต่ละตำแหน่งหรือแต่ละงานที่อาร์เซนอลต้องการมีอะไรบ้างอย่างแรกคนที่อยู่ในภาพต่อไปนี้นะครับก็คือโอบาเมยองแน่นอนเรื่องของสัญญาพูดกันว่าจะต่อจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ต่อเชื่อไหมว่าข่าวต่อสัญญาโอบาเมยองมีมาตั้งแต่เดือนมกราคมบางทีรู้สึกได้ยินบ่อยก็รู้สึกเอียนเหมือนกันแต่มันคืองานจริงๆนะแล้วก็รวมไปถึงคนนี้ด้วยครับแดนนี่เซเบยอสซึ่งช่วงตั้งแต่ก่อนเบรกโควิดแล้วด้วยซ้ำแล้วจนถึงโควิดกลับมาเล่นจนจบซีซั่นเป็นตัวหลักของทีมที่ขาดไม่ได้ดังนั้น2คนนี้คืองานที่อาร์เซนอลต้องเก็บเอาไว้ให้ได้ครับโอบาเมยองเองเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ล่ะต่อสัญญาให้ได้จะเพิ่มค่าเหนื่อยจะยังไงต้องให้เขาส่วนทางด้านเซเบยอนเนี่ยต้องคุยกับเรอัลมาดริดแล้วล่ะว่าเฮ้ยถ้าตังค์ยังไม่มีอ่ะยืมอีกสักปีได้ไหมแล้วค่อยพวกออปชั่นครับอันนี้ก็อยู่กับการตัดสินใจของมาดริดเลยว่าจะมองว่าอาร์เซนอลขอมากเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วต้องสอบถามความคิดเห็นของซีดานด้วยว่าอยากจะดึงกลับไปใช้งานไหมแต่งานที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวดูกราฟิกอันต่อไปนี้เป็น
เราต้องมาดูความสำคัญของโอบามายองก่อนว่าทำไมอาร์เซนอลต้องแบบลังให้ได้เลยจริงๆคือจากที่เราเห็นในภาพเป็นดาวๆนี่คือตำแหน่งการยิงประตูของโอบามายองในซีซั่นนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับผมเป็นตัวที่สอดขึ้นมายิงตรงกลางเก่งแม้ว่าส่วนใหญ่เล่นปีกนะตำแหน่งดีมากใช่แล้วก็เราจะเห็นสีเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองๆคือลูกยิงที่ยากก็มีลูกยากถึง 4-5 ลูกสีส้มนี่ก็ยากรองลงมาคือส่วนใหญ่มีลูกยากด้วยลูกไม่ยากด้วยแล้วที่สำคัญโอบามายองเป็นคนที่ยิงและทำให้อาร์เซนอลได้แต้มถึง20แต้มครับคิดเป็นแต้มเลยนะครับ20แต้มตรงนี้เนี่ยแสดงเห็นแล้วว่าขาดไม่ได้ครับแล้วคือเรามาดูในเกมนัดชิงโดยเฉพาะเลยเจอเชลซีเนี่ยโหดมากแกเป็นเดอะโกสต์คือเป็นเดอะแบกของทีมประจำเกมนั้นจริงๆนะยิงประตูชัยให้กับทีมได้นี่แหละแฟนอาร์เซนอลทุกคนก็เฝ้ารอว่าต่อผมว่าอันนี้สำคัญกว่าการซื้ออีกนะคือการซื้อเราจะมองว่าเอ้ยต้องซื้อเข้ามาเสริมความสดชื่นให้ทีมให้มีอะไรใหม่ๆแต่ว่าการยึดขุมกำลังเดิมๆไว้ที่มีความสัมพันธ์กับทีมอันนี้สำคัญกว่ายึดแกนของทีมใช่ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอไหมถูกต้องเนี่ยคอแกนของทีมคนละคอกันลองนึกภาพดูนะอาร์เซนอลผลงานในฤดูกาลนี้เกมลีกเนี่ยจบอันดับ8ครับลองตัด22ประตูของโอบามายองออกไปโอ้โหไม่รู้ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะอาจจะหล่นลงไปอยู่กลางตารางเลยก็ว่าได้ทีนี้แสดงเห็นถึงความสำคัญของโอบามายองอย่างที่บอกว่าเขาช่วยเซฟแต้มถึง20แต้มมันไม่ใช่น้อยๆนะครับขอค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องให้หมดแล้วตอนนี้นะครับผมทีนี้การจะต่อสัญญาเพิ่มค่าเหนื่อยหรือว่าการจะไปยืมเซบายอสมันมีค่ายืมคือคุณไม่ใช่ว่ายืมฟรีๆแล้วเอามาใช้งานค่ายืมเงินค่าเหนื่อยอีกแยกกันสองส่วนคือปัญหาหลักๆอาร์เซนอลตอนนี้มันติดอยู่ตรงที่เหมือนกับช่องว่างเลนส์ของเบดานค่าเหนื่อยมันไม่พอแล้วใช่ครับนะมันไม่เหลือแล้วมันจำเป็นจะต้องปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกครับกรณีของเมสุสเออร์ซิลนะครับก็ออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเลยไม่ไปว่าไม่ย้ายนะ ก็พยายามเหมือนกับแสดงออกในมุมที่ว่าเขาต้องการต่อสู้ถูกต้องกับสโมสรต่อไปพร้อมที่จะลงช่วยอาร์เซนอลส่วนอีกคนนึงคือมาเตโอเควนดูซี่นี่ไปมีปัญหาขัดแย้งกับมิเกลอาร์เตต้าใช่ครับโดนดรอปโดนตัดชื่อไม่อยู่ในทีมเลยในช่วง 6-7 นัดหลังสุดแล้วคือปรับป้ายขายเลยนะใช่พร้อมที่จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอดีลนู้นดีลนี้เลยคือแบบมีการยื่นไปให้ทีมนั้นแอตมาติดอันแน่ปาเตไหมโดนปฏิเสธยื่นไปหาบาร์ซ่าเอาไหมในดีลคูเตนโยโดนปฏิเสธเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นปัญหาแล้วว่าจะทำยังไง2ดีลนี้คือโอซิลเนี่ยเขาทำถูกต้องตามหลักกฎหมายเพราะว่าเขามีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องแต่ความรู้สึกของตัวอาร์เตต้าเองผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมแต่ทำอะไรไม่ได้คือมันตั้งแต่เรื่องราวตอนที่ไม่ลดค่าเหนื่อยผมว่ามันลากยาวมาช่วงโควิดเพราะว่าโอซิลได้ลงเล่นนะสุดท้ายคือก่อนเบรกโควิดประมาณวันที่7มีนาคมที่ผมไปค้นดูมาครับหลัง7มีนาคมไม่ได้ลงเบรกโควิดกันมา9นัดรวมไปถึงนัดจริงไม่มีชื่อโอซิลลงสนามอันนี้ผิดปกติแล้วแสดงว่าการที่เขาไม่ลดค่าเหนื่อยเนี่ยในลึกๆแล้วอาจจะทำให้โดนลงโทษตรงนี้ด้วยมันมีช่วงนึงนะที่อาร์เตต้าใช้งานใช่แต่ไปๆมาๆก็ไปเลือกเซบายอสก่อนอีกแล้วคือเลือกอ่ะผมไม่ติดใจมันสามารถเปลี่ยนกันได้แต่คุณไม่ใช้ผู้เล่นระดับโอซิลเลยแม้แต่ตัวสำรองเลยอันนี้ปากน่าจะมีปัญหาจากน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าเหนื่อยแล้วยิ่งบทสัมภาษณ์ล่าสุดยิ่งชับเขายิ่งย้ำชัดเลยบอกว่าไม่ไปจะอยู่จนจบสัญญาแน่นอนแล้วจริงๆอยากลงเล่นด้วยนะคือผมฟิตนะผมพร้อมแต่ขอโอกาสจากอาร์เตต้าเท่านั้นเห็นตัวเขาก็บอกว่าจริงๆเขาพร้อมลดนะไอ้เรื่องของลดสัญญาแต่แค่เขารู้สึกมันสอนตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรคุ้มเครือไม่ชัดเจนเขาเลยนั้นก็ไม่ลดอ่ะใช่แล้วมาเจอกรณีปลดพนักงานอีกผมว่าโอซิลคงแบบโอ้ยไม่เอาดีกว่าดราม่าไปหมดนะครับใช่ครับส่วนกวนดูซี่ก็แน่นอนพฤติกรรมทำให้ยังย้ายยากทีมที่จะเอาด้วยแหละผมว่าเขาก็ต้องคิดหนักใช่ครับนะตำแหน่งกองหลังต่อเนื่องเลยครับผมนะก็มีบทวิเคราะห์มา Sky Sport เพิ่มเติมครับเขาบอกว่าถ้ามีการขายส่วนเกินอย่างมูสตาฟี่หรือว่าโซคราติสออกไปเนี่ยสโมสรถึงจะมีโอกาสดึงคนเข้ามาใหม่นะครับที่ผ่านมาก็มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดโก้คาร์ลอสนะครับมีกาเบียลมาการ์เยสแล้วก็มาลองซาก็อยู่ในข่ายทั้งสิ้นเลยสำหรับ3คนนี้แต่ในส่วนของคาร์ลอสเนี่ยค่าตัวที่เซบีย่าตั้งเอาไว้สำหรับตัวจริงคนนี้ก็แพงเกินครับ68ล้านปอนด์น่าจะเป็นการยากที่อาร์เซนอลจะดึงตัวเข้ามาส่วนคนที่ได้แน่ๆเนี่ยคือวิลเลียมซาลิบาที่เซ็นไปแล้วเรียบร้อยเซ็นลงหน้า3คนนี้กาเบียลมากาเยสน่าจะสักประมาณ20ถึง30ล้านคนนี้ค่าตัวถูกเกินปกติมากๆงงมากๆถูกส่วนมาลองซาเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะพรสวรรค์สูงพรสวรรค์สูงของฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ค่าตัวผมว่าก็น่าจะราวๆกับ
มาร์กอเยสนี่แหละประมาณ20-30แต่คาร์ลอสเนี่ยโดดเลยโดดคือคาร์ลอสเข้าใจเพราะว่าเขาเล่นในระดับสูงมาแล้วในขณะที่มาร์กอเยสยังไม่ได้เคยแบบพิสูจน์ตัวเองรวมถึงมาลองซาที่เป็นดาวรุ่งนะครับในกรณีของมาลองซาเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลจะไปเอาเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวคุณได้ซาลิบามาแล้วถ้าคุณไปเอามาลองซานี่คือดาวรุ่งกับดาวรุ่งยืนคู่กันก็ไม่ไหวหรอกจริงใช่ผมว่าแฟนอาร์เซนอลไม่ได้คาดหวังอยากจะให้ได้กองหลังดาวรุ่งในซัมเมอร์นี้คือผมว่าคนที่ได้ไปต่อเราต้องดูถึงคนที่ได้ไปต่อก่อนผมว่าน่าจะเป็นล็อกโฮดิ้งดาวิดลุยส์แชมเบอร์ไหมแชมเบอร์อาจจะได้ไปต่อแต่ว่าเจ็บอยู่มารีด้วยสี่น่าจะประมาณนี้แต่ทีเนี้ยผมว่าเขาต้องขายออกสองอะโซคาติสโซคาติสหนึ่งมีข่าวตะกี้ไงตะกี้ไงโซคาติสกับมูซาฟี่ใช่มูซาฟี่แล้วจริงๆได้ซาลิบามาอีกผมมองว่ามันจะเป็น5แล้วถ้าไปซื้ออีกมันจะเป็น6อาร์เซนอลต้องการเซนเตอร์ถึง6เลยแต่ในเชิงคุณภาพไงต้องการคนนั้นจริงๆหรือเปล่ามาเป็นตัวจริงไปเลยแต่ถ้าได้มาจริงๆผมว่าอาจจะขายมากกว่า2ว่ะเพราะไม่งั้นมันก็เยอะไปอาจจะมีปล่อยยืมด้วยซ้ำแชมเบอร์อาจจะปล่อยยืมอีกทีนึงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองจากชื่อชั้นทั้งหมดที่เรานำมาดิโก้คาร์ลอสจะเหมาะสุดในการเป็นตัวจริงคือตอบโจทย์กับความต้องการของอาร์เซนอลแต่เรื่องของค่าตัวมันเป็นปัญหาจริงๆเรื่องเงินนี้อาร์เซนอลกุมหัวจริงๆนะแต่เป็นจุดที่เป็นการบ้านจริงๆคือพวกเขาต้องการกองหลังที่มีคุณภาพมากกว่านี้ไอ้จำนวนน่ะมีเกินด้วยซ้ำใช่มีเยอะมากแล้วนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งปีกนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาก็ตามหาอยู่แล้วมีข่าวกับวิลเลียนแล้วก็ไรอันเฟเซอร์มาพักใหญ่ๆท้ายสุดไปลงที่วิลเลียนทุกสื่อก็รายงานตรงกันหมดแล้วนะว่าบรรลุเข้าตกลงส่วนตัวกันหมดแล้วเพราะว่าเป็นฟรีเอเย่นด้วยค่าเหนื่อยประมาณ100,000เซ็นสัญญากันน่าจะ 3-4 ปียังต่ำแต่ทีเนี้ยการเปิดตัวเนี่ยคาดว่าอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งไอ้วันที่เราอัดเนี่ยคือวันศุกร์ครับก็พลาดยังไม่เปิดตัวเนาะใช่บางคนมาดูย้อนหลังอ่ะจริงๆอาจจะเห็นใส่เสื้ออาร์เซนอลไปแล้วใช่ผมว่าเป็นการซื้อที่ดีเลยนะกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยกับนักเตะที่มีประสบการณ์มีคุณภาพแบบนี้เอาไว้ก่อนอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ต้องเสียตังค์คุณไปเสียตังค์ตรงอื่นดีกว่าเพราะว่าอาร์เซนอลตัดสินใจรวดเร็วใช่เพราะว่าอย่าลืมมีสเปอร์อีกทีมนึงที่ก็จับจ้องวิลเลียนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นโชเซ่มูรินโญ่ไงจับจ้องอยู่แต่อาร์เซนอลเนี่ยคือคุณอยากได้กี่ปีสัญญากี่ปีคุณอยากได้เท่าไหร่ให้หมดเลยตามใจวิลเลียนทุกอย่างแล้วก็คืออย่างน้อยเราเอามาเราไม่รู้หรอกว่าวิลเลียนจะเล่นกับอาร์เซนอลได้ดีขนาดไหนแต่ว่าประสบการณ์เขาอะมีประโยชน์ต่อเปเป้หรือต่อคนอื่นแต่ปีที่แล้วอะคือถ้าใครได้ดูเชลซีผมว่านี่เห็นขนาดปีเตอร์โบ๊ทยังบอกเลยว่าตอนแรกคนถ้าให้โหวตทั้งตอนครึ่งซีซั่นอะคนจะบอกว่าplayer of the season ของเชลซีเนี่ยอาจจะเป็นโควาซิชคนอื่นใช่อาจจะเป็นโควาซิชแต่ถ้านับรวมแล้วดูจนถึงจบซีซั่นเลยอาจจะเป็นคนนี้แทนด้วยซ้ำสม่ำเสมอแล้วลงเล่นแบบเกินอายุอ่ะคืออายุเยอะแต่คุณยังเล่นดีที่สุดอยู่เลยแล้วแม้กระทั่งตอนที่มีข่าวแบบว่าจะย้ายเนี่ยก็ยังเล่นดีอยู่ใช่คือสติไม่หลุดเลยประสบการณ์ยอดเยี่ยมงั้นผมว่าเรื่องอายุบางทีมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขคุณดูอย่างอูบาเมยองสิแล้วได้วิลเลียนคุณภาพแบบนี้ไปเพิ่มอีกคนนึงผมว่าน่ากลัวนี่คือการลงทุนที่ดีนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยไม่ได้แพงด้วยใช่อยู่ราวๆแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นเองครับผมโอเคเราผ่านไปทั้งเซ็นเตอร์แบ็กทั้งปีกมาดูกองกลางตัวรับกันบ้างนะครับสุดท้ายแล้วซัมเมอร์นี้ที่มีข่าวหนักที่สุดก็คือหนีไม่พ้นกองกลางอย่างโทมัสปาเต้นั่นเองครับเป็นคนที่สำนักข่าวทุกสำนักข่าวบอกว่าคนนี้ปืนจริงจังมากที่สุดแล้วเจรจากันมาสักพักแล้วด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะใส่แมตเตโอโกนูซี่เข้าไปในดีลนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็บวกเงินนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งแอตมาดริดเขาบอกว่าไม่เอานักเตะจะเอาเงินล้วนๆ45ล้านปอนด์เนี่ยต้องมาเป็นค่าฉีกสัญญาเท่านั้นถึงจะยอมปล่อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของการซื้อซึ่งอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเรื่องของค่าเหนื่อยครับในทางด้านของเดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังของ Athletic UK ก็บอกว่าปาเต้จะเอา 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์สูงนะสูงมากสูงมากคือเป็นระดับท็อปของอาร์เซนอลเลยอะขนาดวิลเลียนย้ายเข้ามาก็รับแค่แสนเดียวประมาณแสนไม่หน่อยนี่คือ 200,000 นะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าอาร์เซนอลจะจ่ายไหวหรือเปล่าแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยจะกระทบกับอนาคตของคนนี้หรือเปล่านะครับคือกรณีของตอร์เดร่าผมมองว่าถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาปาเต้จริงๆสามารถขายได้ใช่ต้องไปเลยสามารถขายตอร์เดร่าได้แล้วคุณอย่าลืมว่านักเตะออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าไม่ปิดโอกาสย้ายทีมด้วย มีหลายสโมสรโดยเฉพาะในลีกอิตาลีที่เขาย้ายมาเนี่ยก็สนใจอยากจะดึงกลับไปมีแว่วๆว่า AC มิลานก็ตามจับจ้องอยู่แต่ติดปัญหาเรื่องค่าตัวโอ้โหคืออาร์เซนอลเองก็อยากได้เงินเพราะว่าเงินส่วนทับมันก็น้อยลงด้วยการที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ภาวะโควิดแต่ครั้นจะไปขายให้ใครทีมอื่นเขาก็เจอปัญหาด้วยกันในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้เราพูดกันตรงๆใช่
คือถ้าตัดเรื่องโควิดออกไปอ่ะมันจะปวดหัวน้อยลงทุกทีมเลยไม่ใช่แค่เซนอนเนี่ยแต่พอมันเป็นงี้มันปวดหัวร่วมๆกันผมเห็นมีเชลซีของปีเตอร์โบสทีมเดียวที่เขาดีดาดีดาคือจริงส่วนของตอเรร่าถ้ามาก่อนหน้านี้ยุคของเอเมอรี่ที่เขาฟอร์มจัดๆโหดๆตอนนั้นอาจจะมีราคาสูงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือทั้งโควิดทั้งฟอร์มที่อาจจะโดนดรอปลงไปเยอะก็อาจจะลดลงไปสำหรับค่าตัวนะครับนี่คือเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับมีการบ้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในทุกๆซัมเมอร์เราจะได้เห็นข่าวอาร์เซนอลน่ะค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแต่ว่าเวลาต้องบอกแบบนี้ว่าบางซัมเมอร์คือเซอร์ไพรส์จริงอย่างซัมเมอร์ที่แล้วเราไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะลงทุนเพราะตอนแรกบอกไม่มีทุนไม่มีทุนสักพักเอาโอเป้มาใช่มาร์ตินเนลลี่นู่นนี่นั่นซื้อกันมาเยอะมากหรือบางซัมเมอร์คิดว่าแบบโอ้เดี๋ยวก็คงมีดีลใหญ่มาแน่นอนปรากฏว่าไม่มีเป็นแบบนี้ชอบสับขาหลอกไม่เป็นไรได้วิลเลียมมาแล้ววิลเลียมดังนั้นไม่แน่การขายนักเตะการขายพองถ่ายนักเตะไว้ได้ผมว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาร์เซนอลพอจะมีเงินทุนเสริมทัพดังนั้นการบ้านมีแน่นอนสมมตินี้อีกไม่นานซีซั่นจะเปิดแล้วเนี่ยต้นกันยาก็เปิดแล้วอ่ะแล้วก็จริงๆปลายเดือนก็เจอกับลิเวอร์พูลในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์แล้วอ่ะดังนั้นโอ้โหผมว่าทีมงานเบื้องหลังอาร์เซนอลกำลังดำเนินเรื่องอย่างสนุกอยู่เลยล่ะใช่แฟนบอลก็รอติดตามนะครับสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ครับ2ช่องทางในการรับชมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ให้กับ Channel ของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ